ฮัลโหลฮัลโหลมาต่อกันมาต่อกันอีกนิดนึงก่อนไปกินข้าวที่เมื่อกี้มีน้องถามเหมือนกันว่าที่เล่ามาตอนต้นบอกว่าเวลาทำแบ็คพร็อพแล้วมันมีปัญหาเรื่องแกเรียนหายแล้วพอมาเป็นเรื่องดีทำไมปัญหาเรื่องแกเรียนมันจบแล้วหรอจริงๆมันก็ยังไม่จบนะก็คือเวลาคุณทำชั้นคอนวอลชั่นเนื่องจากที่บอกว่าเวลาทำคอนวอลชั่นเราสไลด์วินโดว์เล็กๆหน้ากากไปเรื่อยมันทำให้เวลาคำนวณเกรเดียนต์เราต้องซ้ำบนตำแหน่งหลายอันมันเลยทำให้แอมพลิจูดมันใหญ่ขึ้นปัญหาเรื่องเกรเดียนต์ก็เลยไม่มีแต่จริงๆแล้วนี่ก็ไม่จริงนะ มันเป็นเหตุที่ว่าทำไมไอ้ตัวเรซิเดนต์เน็ตเวิร์กตอนแรกมันให้ผลดีเพราะว่าตอนในเว็บเบอร์แรกที่เป็นเรซิเดนต์เน็ตเวิร์กเขาก็ลองทำทดลองนะระหว่างคอมพิวชันปกติที่มี20เลเยอร์กับคอมพิวชันปกติที่มี50เลเยอร์ผลก็คือ50เลเยอร์ผลมันห่วยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆปัญหาเรื่อง gradient vanishing มันยังอยู่แต่ว่ามันอยู่ด้วยความรุนแรงน้อยไม่เหมือนถ้าเกิดว่าคุณทำ multilayer perceptron ปกติที่คุณต้องมาคำนวณเป็นสูตร gradient ปกติที่แต่ละตำแหน่งมันใช้ที่เดียวเนี่ยไอเนี้ยปัญหาเรื่อง gradient vanishing มันจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันทำให้เวลาคุณเพิ่ม layer มันตกลงเร็วกว่าการทำชั้นที่เป็น convolution มันทำให้ปัญหา gradient vanishing มันลดลงมันยังอยู่แต่มันลดลงนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมตอนปีแรกที่มีคนเสนอที่เพิ่มสกิปคอนเนคชันไปในเรซิเดนต์เน็ตเวิร์กมันได้ผลดีเพราะว่าคราวนี้ชั้นมันลึกขึ้นแต่ว่ามันสกิปมันก็เลยทำให้ยังได้ผลดีทีนี้ถามว่า ใส่สกิปคอนเนคชันไปแล้วปัญหาเรื่องเวเนชิ่งหายไปไหมก็ยังไม่หายนะคือยังไงมันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆคือตอนนี้มีโครงสร้างที่เห็นมีคนทำมีกระทั่งว่ามีเป็นบล็อกในแต่ละบล็อกเป็นชั้นที่เป็นชั้นเรซิเดนต์เน็ตเวิร์กแล้วก็มี skip connection ข้ามบล็อกก็มีจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อโยนค่าเกรเดียนต์กลับมาคือหลักๆผมรู้สึกเลยว่าคีย์หลักของความสำเร็จหลายๆอย่างในการเทรนเน็ตเวิร์กที่มันลึกๆเนี่ยคือการโยนเน็ตเวิร์กให้การโยนค่าเกรเดียนต์กลับถ้าเกิดคุณหาวิธีโยนเกรเดียนต์กลับได้ดีคุณจะได้ของที่ดีขึ้นอีกการหนึ่งก็คือเรื่องไอ้แกนเนี่ย generative adversarial network มีน้องสงสัยว่ามันใกล้เคียงกับ reinforcement learning หรือเปล่าเพราะมันเหมือนกับเป็น network 2ตัวที่มันแข่งกันจริงๆมันต่างกันนะก็คือใน reinforcement learning คือเราสร้าง network ตัวเดียว network นั้นมีจุดประสงค์เดียวคือเล่นการเล่นให้ชนะแล้วเราบังคับให้มันเล่นกับตัวเองเพราะฉะนั้นเวลามันเล่นกับตัวเองเนี่ยมันจะเป็นมุมมอง2ฝ่ายก็จริงแต่ละฝ่าย objective function ยังเหมือนกันก็คือต้องการชนะเกมนั้นเหมือนกันส่วนในแกนเนี้ยobjective function จะไม่เหมือนกัน objective function ของตัว discriminator คือตัดสินใจให้ได้ว่ารูปที่เข้ามามันเป็นของจริงของปลอมส่วนตัว generator ของที่มันต้องการก็คือทำยังไงก็ได้ให้หลอก discriminator ให้ได้ถ้าหลอกได้ถูกมันดีเพราะฉะนั้นตัว objective function จะไม่เหมือนกัน แล้วก็เอาข้อจริงแล้วจริงๆวิธีการขั้นตอนการเทรนไอ้ตัวแกน framework เนี่ยมันจะปวดหัวหน่อยตรงที่ว่าถ้า discriminator คุณฉลาดมากคุณมี discriminator ที่ perfect เนี่ยต้นเลยรูปเข้ามารูปที่มาใน generator จะโดน reject ออกไปได้เยอะมากเพราะฉะนั้นของที่เกิดขึ้นคือการเทรน generator มันจะไม่ค่อยดีก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเวลาเทรน network ในระบบแกนเนี้ยคุณต้องมี timing ระดับนึงเหมือนกับสมมติเวลาคุณเทรนด้วย learning rate เนี้ยคุณก็ต้องใส่ learning rate บน generator ที่มันสูงกว่า learning rate บน discriminator บังคับให้ discriminator มันคอนเวิร์ตช้าลงก็มีดีเทลเยอะแยะหรือมีเมื่อกี้ก่อนทักที่บอกว่าในระบบในเน็ตเวิร์กที่เป็น CNN ปกติแล้วมันจะมีชั้นที่เป็น convolution สลับกับชั้นที่เป็น down sampling นะปกติก่อนหน้านี้ที่เราทำกัน down sampling ก็คือเราเอาค่า4พิกเซลบวกกันแล้วก็หารอย่างเช่นจาก4เป็น1ก็เอาค่า4บวกกัน4อันแล้วหารเหลือ1ตอนนี้เทคนิคที่กลายเป็นมาตรฐานมันจะไม่ใช่อันนั้นแล้วมันจะเป็นของที่เรา max pooling ก็คือใน4ค่าเนี้ยค่าไหนสูงสุดเราดึงมาค่าเดียวเลยค่าอื่นไม่ใช่อันนี้เป็นระบบที่ตอนนี้เป็นมาตรฐานเลยนะของที่ เกิดขึ้นของการทำ max pooling ก็คือเวลาคุณทำ back pop gradient กลับไปเนี่ยมันจะมี gradient หลายๆตัวที่มีค่าเป็นศูนย์ก็คือพิกเซลไหนไม่ถูกใช้ค่า gradient มันเวลา back pop กลับมาเป็นศูนย์การที่ gradient เป็นศูนย์มันทำให้ gradient คุณกลวงขึ้นมันกลับค่าง่ายขึ้นคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในมุมนึงมีคนก็มีคนบอกว่าเกรเดียนต์เป็นศูนย์มันทำให้คุณปรับค่าได้คือมันก็ไม่ก็ยากหน่อยเพราะว่าเกรเดียนต์เป็นศูนย์เวลาคุณแบ็คพอร์ตย้อนต่อกลับไปมันก็มีโอกาสที่จะเป็นศูนย์อีกอย่างเงี้ยถ้าได้น้อยลง
ที่บอกเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างเช่นในระบบแกนเนี้ยตัว discriminator คุณไม่ควรจะใช้ masculine อันนี้เป็นของที่คนแนะนำในเปเปอร์ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณใช้ masculine ใน discriminator เมื่อนั้นส่วนมากระบบ fail เหตุผลก็มันก็เข้าใจได้แหละก็คือเพราะว่าเวลาคุณเทรน generator เนี่ยคุณต้อง backprop gradient จาก discriminator ย้อนกลับมาอย่าลืมคีย์หลักคือ gradient คุณต้อง backprop gradient ย้อนกลับจาก discriminator มาถ้าเกิดว่าคุณใส่ชั้นที่มันเป็น max cooling ปุ๊บ gradient บางส่วนมันจะกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเวลาคุณ backprop กลับมาขั้นมันไม่ถึงตัว generator ผมก็เลยควรเอาทีนี้จริงๆผมลืมสรุปไปนะคือหลักๆมันมีหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นหลังๆเวลาที่คุณลดขนาดลูกบางคนก็เสนอว่าเฮ้ยจริงๆเราสามารถลดขนาดลูกได้โดยไม่ต้องใช้ max cooling ด้วยซ้ำโดยการใช้ convolution นี่แหละแต่เวลาคุณเลื่อนหน้ากากแทนที่คุณจะเลื่อนทีละพิกเซลคุณเลื่อนทีละ2พิกเซลถ้าคุณเลื่อนหน้ากากทีละ2พิกเซลของที่เกิดขึ้นคือลูกเอาท์พุตของคุณมันก็จะเล็กลงครึ่งนึงเขาเรียกระบบนี้ว่าเป็นการทำ stride convolution ซึ่งในงาน image processing หลังๆก็มีคนใช้เยอะเพราะว่ามองนึงมันก็ฉลาดดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีชั้นพิเศษ max cooling อะไรเพิ่มขึ้นมาเราแค่ทำ process convolution ทุกอย่างแล้วเราก็ได้เอาท์พุตที่เราเมื่อกี้ย้ำเรื่องเกรเดียนต์เหตุผลเพราะว่าอย่างในงานที่ผมทำเองที่แล็บละกันคือผมไม่ชอบ discriminator เหตุผลเพราะว่าในระบบแกนเนี้ยหลังจากที่คุณเทรนเน็ตเวิร์กเสร็จแล้วในส่วนบ้าน discriminator มันไม่ถูกใช้มันโยนทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับคุณสร้างครูมาหนึ่งคนเพื่อสอนเด็กเมื่อไรเด็กเรียนจบเราโยนครูนั้นทิ้งครูไม่มีประโยชน์แล้วซึ่งมันรู้สึกทำไม่ทำไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถเทรนเน็ตเวิร์กโดยไม่ต้องใช้เทรนเจเนเรเตอร์โดยไม่ต้องมีดิสคริมิเนเตอร์ได้มันก็โอเคทีนี้วิธีทำที่แล็บก็คือเราใช้ example base ก็คือเราใช้เจเนเรเตอร์เอาลูกมา1ลูกมันอาจจะเป็น random ก็ได้แล้วเราก็ไปวิ่งหาลูกใกล้สุดในฐานข้อมูลมาเพื่อคำนวณเกรเดียนต์ย้อนกลับได้ผลโอเคเพราะว่าจริงๆคีย์สำคัญของการเทรนเน็ตเวิร์กคือเกรเดียนต์ถ้าเกิดว่าคุณมีเกรเดียนต์ที่คำนวณค่าได้โอเคคุณแบ็คพอกลับไปก็ปรับได้ของดีนั่นหนึ่งเรื่องอันนี้รูปที่ได้ที่บอกว่าก่อนหน้านี้ตอนเปเปอร์แรกของแกนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ convolution network เขาใช้ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นแนวปกติมาแล้วผลมันก็โอเคระดับหนึ่งแต่ว่าพอไปใช้กับรูปที่มันคอมเพล็กซ์ขึ้นผลก็ไม่ค่อยดีหลังจากนั้นก็มีคนเสนอการทำแกนโดยใช้ deep convolution network ถ้าเกิดไปเสิร์ชก็ชื่อ bc แกนก็อันนี้ต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือเวลาคุณ implement ตามเนี่ยจริงๆระบบแกน implement ไม่ยากคือมีซอสโค้ดดาวน์โหลดมาดูได้เดี๋ยวมันเรียบเทียบเลย implement เองไม่ได้ยากอะไรของที่มันยากก็คือทำให้มันเวิร์กย้ำการเทรนเนอร์ให้เวิร์กเป็นอาร์ตอย่างเช่นในแกนเนี้ยอย่างในงาน Ignis ตัวอย่างโค้ดที่เห็นคนเขาทำก็คือเขาใช้ชั้นแรกต้องมีจำนวนฟิลเตอร์ในคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กชั้นแรกเลยนะมีอยู่ 1,000เพื่อให้ได้ผลดีชั้นที่2มีไม่รู้ว่าหารครึ่งมัน500กว่าชั้นที่3มี200กว่าปรากฏว่าผมก็มาทำเองผมเป็นพวกชอบมินิมอลิสต์ผมก็ชั้นแรกผมมี10เลย10เคอร์เนล10เลเยอร์ไอ้10ฟิลเตอร์ชั้นที่2มี10ฟิลเตอร์ผลมันก็เทรนได้ระบบแกนมันก็ไม่ดีเท่าเขาแต่นี่เราก็เข้าใจได้เพราะเราเลือกในบทที่มันเล็กลงแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือพอผมลองเปลี่ยนระบบเปลี่ยนจากมินิดิสคริมิเนเตอร์ไปวิ่งหาตัวอย่างมาใช้เพื่อแบ็คพอร์ตค่าเกรเดียนต์ผมทำในส่วนเล็กๆผมก็ยังได้ผลโอเคเพราะนั้นผมเลยรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยจะเทรนในส่วนให้ได้ผลดีคีย์หนึ่งสำคัญเลยอาจจะไม่ใช่ตัวโครงสร้างในส่วนเลยตัวทาร์เก็ตที่คุณต้องเลือกมาใช้ในการทำแบบพอถ้าคุณเลือกทาร์เก็ตได้ดีเนี่ยส่วนมากมันจะได้ผลดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่า คุณเลือกทาร์เก็ตที่คุณภาพด้อยลงคุณก็ต้องเลือกในส่วนที่มันฉลาดขึ้นในส่วนที่มันใหญ่ขึ้นแล้วยอมเสียเวลาในการอันนี้ของที่เซอร์ไพรส์ละกันก็คือมีคนเทรนด้วยแกนเสร็จแล้วเขาก็บอกเขาเอา internal representation ของ discriminator ที่ปกติเราโยนทิ้งเนี่ยเอามาใช้ในการ represent รูปแล้วมันสามารถเอามาทำ operation ใกล้เคียงกับตัว word to wake เมื่อกี้เลยเราบอก word to wake ของเขาว่า king ลบ man บวก woman ได้ queen อันนี้คล้ายๆกันเลยมีเป็นฟีเจอร์ของ
ผู้ชายใส่หน้ากากให้ใส่แว่นลบผู้ชายไม่ใส่แว่นบวกผู้หญิงไม่ใส่แว่นได้ผู้หญิงใส่แว่นเอาเขาสิเดี๋ยวนี้มันมีโอเปอเรชั่นเยอะๆแบบนี้คืออันนี้มองมุมนึงมันคิดนอกกรอบมากๆเลยนะผมไม่รู้ว่าทำไมตอนต้นก็ถึงคิดว่าจะเอาพวกนี้มาทำโอเปอเรชั่นกันแต่คือมันออกมาแล้วมันได้ผลที่มันโอเคก็อันนี้อาจจะนำไปสู่การตีความเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับคือผมคนชอบถามเรื่องการตีความเน็ตเวิร์กผมนึกไม่ค่อยออกจะตีความเป็นยังไงยกเว้นว่าตีความผ่านรูปอินพุตเอาท์พุตเพราะอย่างนี้เรารู้ว่าอินพุตแบบนี้มันได้ฟีเจอร์แบบนี้อินพุตแบบนี้ได้ฟีเจอร์แบบนี้เราก็สามารถแมทช์ได้ว่าเพราะฉะนั้นฟีเจอร์อันนี้มันคือรีสปอนส์การอินพุตแบบนั้นอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ที่เห็นและน่าสนใจอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นมีคนมาแชร์ให้เล่นเมื่อสองสามเดือนที่แล้วมั้งที่เป็นวาดแมวคุณวาดอันนี้รูปผมวาดเองนะครับวาดลายเส้นแล้วให้มันเจเนเรตเป็นแมวหลักการก็คือเหมือนกันก็คือตอนต้นที่เขาเทรนถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเอารูปแมวเต็มๆรูปมาทำ age detection ให้มันเหลือแค่เส้นขอบหลังจากนั้นคุณก็เจเนเรตทำแกนนี่แหละใส่รูปใส่อินพุตเป็น age อันนี้เปลี่ยนจากอินพุตที่เป็นน้อยจากอันนี้เป็น age แทนแล้วก็บังคับให้มันเจเนเรตรูปที่เป็นแมวเวลาคุณเทรนจนคอนเวิร์ตเสร็จแล้วคุณใส่รูปที่เป็นเอชใดๆเข้าไปมันก็พยายามเป็นแมทช์เป็นรูปเอชที่เป็นแมวออกมาก็จะได้ของที่แปลกๆแล้วก็ฟีเจอร์หลักพวกที่มันเป็นขนเป็นอะไรอาจจะยังพอได้ขนเป็นหูเป็นอะไรเงี้ยแต่ลักษณะโดยดีเทลรายละเอียดยังไม่ค่อยได้เห็นมีตัวอย่างอื่นที่ดูสวยกว่านี้แต่ว่าไม่ค่อยประทับใจแล้วก็คืออย่างเช่นคุณวาดคุณเอาระบบคล้ายๆกันไปเพื่อดีไซน์ตึกอย่างเช่นคุณมีตึกแล้วก็ระบายสีว่าอันนี้คือเป็นหน้าต่างอันนี้คือเป็นประตูอันนี้คือเป็นชั้นอะไรเงี้ยและสุดท้ายคุณให้มันเจเนเรตของให้มันตึกก็ดูโอเคหรือว่าไปเจเนเรตภาพที่ใช้ในพวกแอนิเมชันพวกแบบเขาเรียกเทเรนพวกภาพที่มันเป็นพวกวิวทั้งหลายเป็นภูเขาเป็นอะไรเงี้ยที่มันก็โอเคอันข้างล่างนี้อันนี้คือต้องบอกว่ามันสุดเป็นญี่ปุ่นนะหนึ่งในแอปพลิเคชันแรกๆที่เห็นคนเอาแกนไปใช้ก็คือเนี่ยการใส่สีให้ตัวการ์ตูนคือผมนึกไม่ออกว่าประเทศอื่นยังเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้คือเขาใส่เป็นตัวอย่างคือหลังจากที่เทรนระบบเสร็จแล้วก็ใส่เรฟเลนตัวอย่างเขาต้องการให้ทำสีประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ใส่รูปเข้าไปให้ระบบระบายสีออกมาซึ่งมันก็ดูโอเคนะคือจะบอกว่าดูโอเคจริงๆผมดูไม่ออกว่าไหนดีวันไหนผมดูมันคล้ายๆกันหมดนะแต่เขาก็มีคือคนที่เขาทำเขาชอบการ์ตูนแล้วจะมีคนที่เขียนการ์ตูนอยู่ในกลุ่มออเทอร์เขาก็ได้นะเขาเลยบอกว่านี่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเชื่อเขาว่าเราไม่มีตาในการตัดสินใจของเขาแต่ก็จริงๆหลังๆเนี่ยถ้าเกิดไปเสิร์ชดูคีย์เวิร์ดคำว่าแกนจะเจอเปเปอร์แบบเป็นเยอะอะเป็นสิบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอิมเมจเห็นมีน้องมาถามว่ามีคนไปใช้เกี่ยวกับเรื่องเท็กซ์ไหมมีเมื่อตอนต้นปียังเห็นมีดราม่ากันอยู่เลยมีคนที่เอาไปใช้กับเรื่องเท็กซ์ใช้แกนในการเจเนเรตเท็กซ์แล้วเขาเคลมว่าเขาโซลปัญหาเรื่อง NLP ไปแล้วอะไรเงี้ยเขาเจเนเรตเท็กซ์มันเป็นบทกวีจีนอะไรสักอย่างด้วยแล้วก็มีคนออกมาบ่นว่าไอ้ที่เขาบอกมาคือคุณโอเวอร์เคลมจริงๆคุณยังไม่ได้โซลปัญหาเลยคุณแค่เจเนเรตแบบนึงเท่านั้นเองก็ภาษาไทยไม่เห็นเราไปทำเล่นก็ได้นะโอเคก่อนจะจบแอปพลิเคชันอื่นๆอันนี้เพื่อให้ดูไอเดียของภาพไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่เห็นคนแชร์เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาหรือปลายปีที่แล้วมั้งที่เป็นสไตล์รูปคุณใส่รูปเข้าไปแล้วก็ระบบก็จะแปลรูปคุณที่อยู่ในสไตล์ของภาพเขียนแปลกๆภาพเขียนดังๆอย่างเช่นอันนี้ภาพ Starry Nightจะรู้จักกันนะอันนี้เป็นภาพไอ้ตัวสกรีนที่เป็นต้นแบบในหน้าต่างสกรีนอันนี้ผมไม่รู้ภาพอะไรแล้วคือคุณใส่ภาพต้นแบบอันนี้เข้าไปคุณบอกสไตล์อย่างนี้แล้วมันก็เอาพูดออกมาเองอันนี้ของที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่เขาทำระบบนี้เขาไม่ได้เทรนเน็ตเวิร์กใหม่เลยอันนี้แปลกดีนะคือในงานเกี่ยวกับเรื่องดีปเลิร์นนิ่งหลายๆครั้งเวลาที่เขาพูดถึงระบบใหม่มันน่าจะต้องมีการเทรนเน็ตเวิร์กใหม่แต่ในงานนี้เขาใช้เน็ตเวิร์กที่คนอื่นเทรนให้แล้วเอามาใช้เท่านั้นเองไอเดียเขาดีไอเดียก็คือบอกว่า
วลาคุณเทรน deep network เนี่ยไอตัว output ของโนดชั้นบนๆที่มันใกล้ๆ output เนี่ยมันน่าจะ encode ข้อมูลที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ของรูปว่าในรูปนี้ประกอบด้วยอะไรอย่างเช่นในรูปนี้ประกอบด้วยหน้าต่างในรูปนี้ประกอบด้วยแมวในรูปนี้ประกอบด้วยตึกอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคอนเทนต์พวกนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มจากการที่เรากำหนดว่าเราต้องการให้มันเอาพุทของบางโหนดข้างในมีค่าเป็น1หรือ0เนี่ยเราบังคับเลยเนี่ยแล้วคุณแบ็คพอปค่ากลับมาเพื่อสร้างรูปอินพุตที่คุณต้องการเราสามารถทำได้นะก็ยังใช้แบ็คพอปเหมือนเดิมเราก็จะสามารถได้รูปที่ให้เอาพุทของบางโหนดสูงๆหรือบางโหนดต่างๆตามที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมใส่รูปเนี่ยรูปซ้ายบนเข้าไปผมสามารถคำนวณได้ไอเดียคือเนี่ยสมมติผมใส่รูปซ้ายบนที่เป็นคอนเทนต์เข้าไปผมได้เอาพุทของโหนดบางโหนดภายในออกมาผมสามารถตั้งเอาพุทพวกนี้เป็นทาร์เก็ตที่ผมต้องการได้แล้วผมก็สามารถแบ็กพอปออกมาเพื่อสร้างรูปที่ให้เอาพุทพวกนี้ได้อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่บอกว่าเวลาที่เราทำคอมพิวชันเลเยอร์เนี่ยจริงๆในงานด้านสิ่งหน้าโปรเซสซิ่งเขาก็มองว่าคอมพิวชันเลเยอร์มาทำหน้าที่เหมือนฟิลเตอร์แบงค์คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมฟิลเตอร์แบงค์ก็อย่างเช่นเวลาคุณทำระบบแต่ก่อนเนี่ยคุณมีอย่างในสปีชก็จะมีเป็นฟิลเตอร์ว่าฟิลเตอร์ของเสียงฟรีเควนซีนี้อะไรเงี้ยทางด้านรูปก็มีการบอกฟิลเตอร์ว่ามันเป็นเส้นที่มันเอียงด้านนี้ความกว้างเท่านี้อะไรเงี้ยมีฟิลเตอร์เยอะๆแล้วเวลาคุณเอาไปโปรเซสรูปถ้าเกิดรูปที่มันมีลักษณะมีเส้นตรงเยอะๆเหมือนกับตัวฟิลเตอร์ของคุณมันก็จะให้ response สูงไอตัวชั้นคอมพิวชันมันทำหน้าที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราสามารถวิเคราะห์ค่าที่ออกจากชั้นคอนวอลูชันได้เราก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นรูปสไตล์เดียวกันหรือเปล่าเพราะเขามองว่าสไตล์ของรูปในแง่นี้สไตล์มันขึ้นกับลักษณะเส้นในรูปว่าในรูปนี้มีเส้นตรงเยอะเส้นโค้งเยอะเส้นเหลี่ยมเยอะหรือมีมุมเยอะหรือเปล่าหรือเป็นเส้นโค้งเยอะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาเอาพุทของบางชั้นมาคำนวณฟิลเตอร์คอร์เรลเลชันเพื่อดูลักษณะเด่นของเส้นขอบในรูปได้ก็เป็นสไตล์ไปแล้วเขาก็เอารูปสไตล์เอาเอาพุทมาต้องที่มาเป็นทาร์เก็ตเอารูปที่เป็นคอนเทนต์มีเอาพุทภายในมาเป็นทาร์เก็ตแล้วก็มาสร้างคืนรูปที่เป็นอินพุทที่ต้องการก็ได้รูปที่ออกมาสวยงามเป็นรูปที่มีคอนเทนต์เหมือนกันแล้วรูปที่คุณใส่เข้าไปแล้วก็มีสไตล์เหมือนกับสไตล์ทาร์เก็ตที่คุณต้องการโดยที่เขาไม่ได้เทรนเน็ตเวิร์กใหม่เลยเทรนเน็ตเวิร์กที่มีอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมชอบนะก็คือเป็นคนที่สามารถประยุกต์ใช้ deep learning networkโดยที่เราไม่ต้องเทรนอะไรอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่ไอเดียคล้ายๆกันนะก็คือแทนที่อันนี้ไอเดียก็คือว่าคุณระบายสีเลยว่าสีไหนคือไอเดียแบบไหนแล้วคุณก็ทรานสเฟอร์มาเช่นอันเนี้ยเราต้องการเรารู้ว่าบริเวณหน้าอันนี้ก็คือบริเวณหน้าเหมือนกันต้องการแมชหน้านี้ให้เป็นสไตล์คุณก็ได้ของประมาณซึ่งมันก็แปลกดีเอาไปลองทำเล่นก็ได้นะเป็นซีเนียร์โปรเจกต์จบปอตีได้ยกเว้นว่ามันมีโค้ดอยู่แล้วถ้าเกิดอาจารย์รู้ก็จะรู้ว่าคุณขอบคุณมาโอเคอันนี้มีอีกงานหนึ่งปีนี้แล้วส่วนมากงานที่ใส่ตอนหลังนี่มันเกิดปีนี้นั่นเลยนะงานนี้น่าสนมากก็คือเอา Deep Compression Network มาใช้ในการ generate การเดินตัวละครคือเวลาคุณทำแอนิเมชันปกติมันจะมีขั้นตอนที่คุณต้องแอนิเมตต้องพาตัวละครให้เดินทีนี้การพาตัวละครให้เดินมันขึ้นกับว่าคุณจะมานั่งขยับจอยทีละจอยหรือเปล่าหรือคุณจะบังคับคุณมีคำสั่งที่บอกให้มันเดินได้เลยถ้าเกิดคุณมีคำสั่งที่บอกให้มันเดินได้เลยก็ง่ายขึ้นถูกป่ะคุณไม่ต้องมานั่งปรับอะไรมากอันนี้ของที่เขาทำก็คือพยายามทำให้ตัวละครเดินได้เลยโดยดูจากสภาพพื้นที่และมันปรับการเดินเองแต่ว่าขั้นตอนมันวุ่นวายมากโดยขั้นตอนแรกเนี่ยกินเงินและเวลาเยอะขั้นตอนแรกคือเขาเอาเซ็นเซอร์ติดที่ตัวคนจริงๆติดที่ตัวคนแบบเหมือนในโมชั่นเซ็นเซอร์เวลาเขาทำหนังนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณติดที่ตัวคนคุณก็ได้เป็นสเกลตอนนี้ออกมาว่าแต่ละจอยมันเคลื่อนที่ยังไงและแต่ละจอยที่เคลื่อนที่ยังไงเนี้ยเขาไปเรียนเป็นโมเดลในการเดินของคนทีนี้ระบบคล้ายๆเดิมก็คือเรายอมแพ้เราขี้เกียจตัดสินใจว่าโมเดลในการเดินคนควรจะเป็นยังไงเราใส่เนื้อเรื่องเข้าไปโดยที่เรารู้ว่าอินพุตประมาณนี้แล้วต้องการเอาพุตคืออะไรเรารู้แค่นั้นเองระบบนี้เล่นบวกมันประมาณนี้นะมองแบ็คบ็อกซ์ก็ได้คือเราใส่ว่านี่คืออินพุตที่เรามีอยู่และอะไรคือเอาพุตที่เราต้องการให้มันตอบ
ถ้าคุณมี data เยอะพอคุณสามารถเทรนมันได้เนี่ยสุดท้ายคุณเอาไปใช้งานได้เลยอาจจะไม่ค่อยสวยงามบางคนจะชอบหลายคนที่ทำวิจัยชอบ analytical model คือเราชอบที่จะพยายามวิเคราะห์ดีเทลแต่ว่าในงานด้าน deep learning ในหลายๆคนที่เอาไปใช้งานเขาก็ยอมรับว่าเราตีความไม่ได้ช่วยไม่ได้แล้วกันมันได้ผลโอเคเรายอมใช้มันซึ่งมันของที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากเขาเทรนโมเดลเสร็จเนี่ยที่น่าสนุกคือเขาสามารถปรับเทเรนให้มันเดินขึ้นเดินลงมีความชันที่ต่างกันแต่สุดท้ายมันได้การเดินที่มันดูสมูทจริงๆเหมือนคนเดินเพราะฉะนั้นมันก็ประหยัดเวลาในการทำงานถ้าเกิดว่างานที่คุณทำคุณไม่ต้องถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการโฟกัสเรื่องการเทรนเน็ตเวิร์คจริงๆของที่คุณต้องการคือสร้างทูเพื่อให้อนิเมเตอร์ไปใช้งานเนี่ยอันนี้มันโอเคเลยนะคือคุณไม่ต้องเข้าใจลึกๆก็ได้แค่คุณสร้างทูที่เขาลากไปแก๊กดอกใช้งานได้เลยโอเคเอาไปที่งานอื่นคือผมทำแล้วมันเริ่มเยอะผมเลยเริ่มสรุปไปย้ำๆรวมกันอันนี้เซี่ยวบนนี้เป็นงานที่ชื่อ caption generation ก็คือเป็นงานต่อเนื่องแหละคือการละครั้งหนึ่งงานด้าน image ก่อนที่เราทำก็คือ classify ว่าในรูปนี้มี object อะไรอยู่บ้างอันนี้เป็นงาน basic งานที่ advance ขึ้นมาคือหลังจาก classify object มีอะไรบ้างและคุณต้อง localize มันให้ได้ด้วยว่า object ที่คุณพูดถึงมันอยู่ตรงไหนแล้วก็คือตี bounding box ให้มันได้ว่าอยู่ตรงไหนงานที่ advance ขึ้นไปกว่านั้นก็คือเวลาคุณตี bounding box คุณต้องตีซ้ำได้ด้วยอย่างเช่นสมมติว่าผมถ่ายรูปคนในห้องนี้ผมบอกว่าในห้องนี้มีคนแทนที่ผมจะตีบันทึกบล็อกแค่คนเดียวต้องตีบันทึกบล็อกทุกคนเลยให้ได้หลังจากนั้นงานที่แอดวานซ์ขึ้นมาก็คือสร้างคำอธิบายขึ้นมาประกอบเช่นผมตีกรอบได้แล้วมีคนหลายๆคนเนี่ยผมควรจะสามารถบอกได้ว่าคนเหล่านั้นเขาทำอะไรอยู่ผมตีได้แล้วมีคนมีโต๊ะเขานั่งเรียนอยู่หรืออะไรเงี้ยนี่เป็นของที่เราอยากได้ทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างการทำงานของเขาก็คือมีระบบที่ใช้ CNN หลักๆให้เมาส์ขึ้นมาโอเครูปมีไม่ค่อยโอเคมีระบบที่ใช้ CNN เป็นหลักใช้ในการวิเคราะห์รูปแล้วก็มีระบบอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นอันนี้เป็นไบถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็น bidirectional LSTM ที่มันมีทั้งไปและกลับเนี่ยที่ใช้ในการ generate text แล้วก็เอาสองอันมาดูค่าสกอร์จะทำได้เราต้องมีอะไรเราต้องมีข้อมูลก่อนอันนี้อันดับแรกเลยนะคือไม่ใช่ว่าคุณอยากทำแล้วมันจะได้ทันทีนะคุณดีไซน์เน็ตเวิร์กบางทีมันก็ยังไม่ได้คุณต้องมีข้อมูลก่อนข้อมูลพวกนี้ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่หรือเปล่ามันเคยเป็นคอนเทนต์ที่มันอยู่บนเว็บเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อมูลได้แต่นี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าข้อมูลที่เคยพยายามอยากจะได้ของคนไทยที่มีแล้วกันคือเป็นข้อมูลงานe-learning ที่มีรูปประกอบพร้อมคำอธิบายแต่ปรากฏว่าใช้งานไม่ได้เพราะคำอธิบายพวกนั้นมันไม่มีความหมายกับรูปเช่นเขาถ่ายรูปของหลายๆอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นรูปถ่ายจากการท่องเที่ยวทริปที่กาญจนบุรีนครปฐมอะไรเงี้ยซึ่งมันอธิบายถึงวิธีการได้มาของรูปเขาอธิบายถึงคอนเท็กซ์รอบๆของรูปเขาแต่ว่าที่อยู่มันไม่ได้อธิบายเรื่องรูปนั้นเท่าไหร่อาจจะมี correlation บ้างอาจจะสมมติเขาถ่ายรูปน้ำตกอะไรยิงเขาคงเป็นน้ำตกจริงอ่ะหรือเขาถ่ายรูปของกินแล้วเขาพูดถึงว่าทริปน้ำตกใช่ไหมเขาคงไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นมันมี noise แบบนี้เยอะจะมองอีกมุมนึงก็ได้นะว่ามันเป็นฐานข้อมูลที่มัน challenge มากคืออันนี้ผมคิดว่าเราดาวน์โหลดมาเล่นเองก็ได้นะฐานข้อมูลจำชื่อไม่ได้แล้วมันชื่อไทยมุกหรือไงใน MOOC มุกมันคือระบบที่ Massive Online Learning Class อะไรสักอย่างจำไม่ได้ซึ่งการเราดาวน์โหลดไปใช้ได้มีของคนไทยที่ไม่เคยทำของที่ผมไม่ชอบคือแค่ตัวเลเวลที่เขามีให้มันไม่ได้สื่ออะไรคอนเทนต์ของรูปแต่ถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆที่อยู่ด้าน NLP สามารถวิเคราะห์แล้วคลีนของพวกนั้นทีแล้วดึงความหมายมาได้นี่โอเคอยากได้เหมือนกันโอเคแต่หนึ่งในแอปพลิเคชันของเขานอกจากการเจเนเรตรูปพวกนี้ก็อย่างเช่นสมมติคุณต้องการทำระบบที่อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังปกติระบบที่อ่านหนังสือคนตาบอดฟังถ้าเกิดทำ OCR หรือว่าคุณมีเทคแล้วมันมีปัญหาอะไร
ยกเว้นการอธิบายรูปถ้าเกิดคุณสามารถอธิบายรูปได้ดีแล้วก็โอเคก็เป็น additional feature ที่คนฟังจะแฮปปี้มากขึ้นหรือนี่โฆษณาให้งานแล้วกันมีอาจารย์นิจุลาจากไปบิดคอนเฟอเรนซ์ของต่างชาติมาที่ MMN มองจำไม่แน่ใจจากที่จุฬาต้นปีหน้าและหนึ่งในงานแข่งที่เขาจัดแข่งก็คืองานเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอเซิร์ชทีนี้วิดีโอเซิร์ชมันก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเซิร์ชจากรูปอย่างเช่นเรามีวิดีโองานกีฬาเยอะแยะเลยแล้วเราก็มีวิดีโอข่าวนะแล้วเราก็มีวิดีโอเป็นวิดีโอช็อตแค่10วินาทีเรื่องข่าวสมมติข่าววิ่ง100เมตร4เกมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องพยายามหาว่าไอ้วิดีโอคลิปอันนี้มันปรากฏในวิดีโอไหนบ้างอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรามีตัวอย่างที่อินพุตเป็นรูปเราสามารถใช้งานอิมเมจโพรเซสซิ่งหาได้แต่มันจะมีอีกทัสนึงก็คือเขาจะใส่ชิลลี่เป็นเท็กซ์เข้าไปอย่างเช่นเราต้องการหารูปงานวิ่ง4เกม100เมตรที่เป็นเท็กซ์เข้าไปแล้วคุณไปชิลลี่เอาวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับมาให้ได้โดยที่ต้องบอกว่าฐานข้อมูลเขาไม่ได้เลเวลไว้ฐานข้อมูลเขาเป็นวิดีโอเพียวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีขั้นตอนนึงขั้นตอนแรกที่เราต้องพยายามสกัดไอ้ตัว description ออกมาจากวิดีโอให้ได้หรือจากรูปให้ได้ถ้าเกิดเราสกัด description ออกมาจากรูปได้แล้วเราเสิร์ชที่หลังก็ได้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าคือเพราะว่างานเสิร์ชวิดีโอก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องตัวอย่างเป็นหลักใช้ตัวอย่างรูปเป็นหลักเราต้องการรูปแบบนี้มาไปหาวิดีโอคือมันเหมือนเอารูปไปเสิร์ชรูปแหละหรือว่าเรื่องคอนเทนต์มันก็ยังเป็นคอนเทนต์ในแง่ basic เราต้องการรูปที่มีธงเราต้องการรูปที่มีหมาแล้วก็รูปที่มีแมวแต่เราไม่ได้บอกว่าเราสมมติคุณอยากจะคิวรี่ว่าผมต้องการรูปที่มีหมาสองตัวแต่ไม่มีธงเนี่ยก่อนนั้นเราทำไม่ได้ถ้าเราเป็นคอนเทนต์เบสด้านรูปจริงๆถ้าเกิดจะทำของคิวรี่พวกนี้ได้คุณต้องมีการตีความรูปในเชิงความหมายอะไรสักอย่างก่อนมีเสิร์ชได้นี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นไอเดียว่าใครจะทำงานแข่งงานคอนเฟอเรนซ์เขาจัดกุมภาปีหน้าแต่งานแข่งเขาบอกให้สับมิดแอบสแตรคของระบบวิดีโอเซิร์ชของคุณตอนช่วงปลายเดือนกันยายนถ้าใครสนใจเข้าไปดูให้หาดูได้จัดที่จุฬาอีกงานหนึ่งที่เห็นมีคนพูดถึงเหมือนกันก็คือการทำวิชวลแอทเทนชั่นคือการพยายามดูว่าจริงๆแล้วคนเรามองส่วนไหนของรูปอันนี้บางคนก็จะมองมันมีประโยชน์บางคนก็มองว่าไม่มีประโยชน์ดูแล้วไงล่ะคือหนึ่งในแอปพลิเคชันนั้นก็เช่นเวลาคุณจะทำคุณต้องการวางรูปในโปสเตอร์เพื่อโฆษณาคุณจะวางรูปยังไงดีให้คนมองเห็นของบางอย่างคือคุณจะทำอย่างนั้นได้คุณต้องมีโมเดลที่เป็น visual attention ของคนว่าเวลาเขาหันมามองดูเขาเห็นอะไรก่อนเห็นอะไรหลังเขามองยังไงก็เลยมีความพยายามที่จะเรียนแบบดูซิว่าเราสามารถทำระบบที่มันเรียนแบบการมองคนได้ไหมที่หาตัว visual attention เนี่ยโดยการทำ reinforcement learning นี่เซอร์ไพรส์ดีคือผมไม่เคยคิดว่าคนจะเอา reinforcement learning มาใช้ในงานแบบนี้หรือที่เห็นมีน่าสนใจคือก่อนหน้านี้ที่บอกว่างานด้าน image หลังจากที่เราสามารถ classify ได้แล้วว่าในรูปนี้มี object อะไรเราต้องตี bounding box ออกมาได้วิธีการตี bounding box ให้ได้หลักๆตอนหลังเนี่ยเขาจะมีของที่ชื่อ network ที่ชื่อregion proposal ก็คือเป็นเน็ตเวิร์คที่ใส่อินพุตเป็นรูปเอาพุตที่ต้องการที่ออกมาก็คือเป็น bounding box ที่มันถ่ายไว้รูปนั่นอยู่ออบเจกต์นั่นอยู่ไหนรูปทีนี้มันก็มีคนเสนอวิธีหนึ่งในการ generate bounding box โดยการใช้ระบบ reinforcement learning ก็คือสเต็ปแรกบอกมาว่าออบเจกต์อยู่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆขยับวินโดว์ให้มันแคบลงกว้างขึ้นยกขึ้นเอาลงเอาซ้ายเอาขวาอะไรเงี้ยเพื่อให้สุดท้ายมันสามารถไปครอบบริเวณออบเจกต์ได้จริงๆเหตุผลที่มันเป็น reinforcement learning เพราะว่าเวลาเราเทรนระบบเนี้ยเรามีแค่เฉลยว่าสุดท้ายเราออบเจกต์บาร์ดิบอลอยู่ตรงไหนแต่เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องระหว่างทางว่ามันจะต้องขยับยังไงเราแค่ซีเรียสว่าสุดท้ายเวลามันขยับมาแล้วมันตัดสินใจต่อบาร์ดิบอลมันต้องถูกแค่นั้นเองเพราะมีคนเอาระบบพวก reinforcement learning ไปใช้ซึ่งอันนี้ดูดีเปิดใครมาใช้มาตอนนี้ที่แล้วที่แหละที่ทำส่วนมากงานพวก image classification เราทำกันมาเยอะที่แหละแต่พวก ตีกรอบ bounding box เนี่ยเราเพิ่งเริ่มทำจริงนะ
ตอนนี้เราก็ใช้เน็ตเวิร์กของคนอื่นที่ชื่อ RCNN RCNN คือ Region Portal CNN ใช้หน่อยจะมีวิธีที่มันน่าสนใจมากกว่านี้ก็ได้นี่เปิดน้องๆได้โอเค summary นี่ที่เล่ามาเนี่ยต้นจริงๆมันก็คือ deep learning คือเป็นงานเกี่ยวกับ neural network อันนี้ต้องเคลียร์ไม่ได้มีอะไรพิสดารเป็น neural network แบบนึงแหละแต่ว่าอันนี้ network ยุคนี้ยุคที่เป็น deep learning เนี่ยคุณมี component เยอะมากคุณมี component อย่างเช่นแค่ทำ convolution คุณก็มี convolution หลายแบบอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างที่บอกว่าในงาน image เนี่ยที่มีคนเสนอnetwork นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลังๆก็มี network อีกแบบนึงที่ออกมาปีนี้เลยที่ชื่อ depth wide convolution ไอเดียก็คือว่าเวลาคุณทำ convolution คุณพยายามหา correlation ที่เมื่อกี้ผมบอกว่า convolution คือการหาว่าหน้ากากเล็กๆมันปรากฏตรงไหนบ้างในรูปใหญ่อันนี้คือไอเดียหลักของ convolution นะแต่เวลาคุณ implement เนี่ยชั้น convolution เนี้ยมันไม่ได้มีแค่รูปเดียวคุณมีรูปที่ input เข้ามามันมีหลายถ้าเกิดเป็นเลเยอร์แรกคุณก็มีพูดเป็น RGB 3 channel แล้วกันแต่เลเยอร์หลักๆเนี่ยคุณสามารถมี channel เยอะกว่า3 channel ก็ได้แต่ละ channel ก็คือ response ของฟีเจอร์แบบบางอย่างเพราะฉะนั้นตัว convolution kernel ของที่มันหาจริงๆก็คือมันหา spatial correlation แล้วก็ cross channel correlation พร้อมกันตอนปีนี้มาตอนต้นปีก็เลยมีคนเสนอว่ามันมีวิธีนึงที่จะหาทำให้ได้ network ที่เทรนง่ายขึ้นก็คือ1 splitมาเป็น channel แยกกันก่อนโดยการทำ cross correlation train ส่วนหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยดู spatial correlation ภายในแต่ละรูปซึ่งเขาไปได้ผลดีขึ้น network อันนี้มันชื่อ exception model ก็คนทำก็มาจาก Google เนี่ยเขาอธิบายดีนะแล้วเขาก็ตบท้ายว่า network ที่เขาทำเนี่ยเขาใช้เวลา1เดือนในการเทรนบนเครื่อง Google แล้วเขารอไม่ไหวแล้วเขาเลยตีดึงผลงานมาเราก็ยอมคือผมไม่สามารถทำเรียนแบบก็ได้แต่ผมยอมรับเชื่อเขาแล้วกันเขาก็ได้ผลดีแต่ที่ลองให้เด็กงานลองทำเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ได้ผลดีขึ้นจริงๆโดยการสปลิตแยกชแนลก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำคอมพิวชันแยกในแต่ละชแนลนะหรือมีของชื่อ Rectifier Linear Unit เดี๋ยวนี้กลายเป็นทูมาตรฐานที่ใครๆก็ใช้นะหรือตอนหลังนี่มีนอกจากไอ้วีลูนี่คุณมีลิกกี้Rectifier Linear Unit ก็คือ Rectifier Linear Unit คือก่อนถึง threshold ค่าเป็น0หลังจากนั้นค่าเป็น limit ถ้าเกิดเป็น leaky ก็คือก่อนถึงค่า threshold มันจะเป็นค่า slope ต่ำๆพอถึงค่า threshold แล้วมันเป็น limit ไอเดียของเขาก็คือถ้าผมเดาเองนะผมไม่ได้อ่านดีเทลไอเดียของเขาก็คือเหมือนกันจะบอกว่าฉันไม่ต้องการให้ gradient เป็น0ต้องการให้มันรับรู้ได้ในบ้านแล้วคุณแบทพร้อมกับ batch normalization รองเอาพวกนี้เป็น component มาตรฐานนะถ้าเกิดอย่างตอนนี้ว่าเน็ตเวิร์กของผมเกือบทุกอันนะผมใส่ batch normalization หมดไอ้ดอกเอานี่ผมเป็นเฉยๆแต่ batch normalization อันนี้ช่วยจริงๆเวลาเทรนเน็ตเวิร์กหลังๆบางทีผมรู้สึกว่าคนมองเน็ตเวิร์กคุณอย่าไปมองว่ามันคือโมเดลสำหรับ classify ของหรือโมเดลสำหรับทำ regression อันนั้นเป็น vision ค่อนข้างโบราณ vision ยุคใหม่คุณสามารถมองเน็ตเวิร์กว่าเป็นโมเดลสำหรับแปลงข้อมูลดีกว่าคุณของที่คุณต้องการคุณแค่ต้องนิยามว่าอะไรคืออินพุตสำหรับเน็ตเวิร์กที่คุณมีอะไรคือเอาท์พุตที่คุณต้องการให้มันตอบหลังจากนั้นคุณมองเป็นแบ็คบ็อกซ์ก็ได้ในการแจ้งข้อมูลหรือเรายอมรับว่าเราขี้เกียจหรือเราไม่มีปัญญาก็ได้ไปเขียนด้วยว่าข้อมูลควรจะถูกแปลงในวิธีไหนเราก็โยนใส่เน็ตเวิร์กไปให้มันแปลงมาให้เรานะของสำคัญที่คุณต้องมีก็คือเนี่ย label example input output งานหลายๆอย่างอย่าเพิ่งคิดใหญ่โตนะอันดับแรกคนของที่ควรจะคิดคือ data คุณมีหรือเปล่าท่านพี่อาร์มเห็นด้วยกันพี่ถ้า data ไม่มีนี่คืองานมันเหมือนจบแล้วก่อนนะเพราะฉะนั้นอย่างงานแข่งที่อาจารย์ปิงบอกประชาที่จัดแข่งเนี้ยในเมื่อเขามีคนทำ data ให้เราแล้วเข้าร่วมแข่งก็ดีนะไปเอา data มาอย่างน้อยก็ได้ data อย่างงาน image net เนี้ยปีที่แล้วที่แล็บก็สมัครไม่ได้ส่งผลอะไรเขาเลยเราสมัครเพราะเราอยากได้เดต้าสมัครเพื่อดาวน์โหลดอีกเป็นจริงอ่ะตัวอย่างความสำคัญของเดต้าอย่างเช่นมันมีฐานข้อมูลมาตรฐานที่ MNIST เป็นตัวเลขลายมือเขียนเลข0ถึงเลข9เอามาจากรหัสไปรษณีย์อเมริกาตัวอย่างในการเทรนมีอยู่6000ตัวอย่างมาตรฐานเทสมี1000ตัวอย่าง
ในงานที่ทำที่แลบเนี้ยตอนนี้เราได้เทสเออร์เป็น0เลยไม่มีปัญหาอะไรด้วยวิธีที่เราอินพุตที่เป็นเทรนนิ่งตัวอย่างที่สำหรับเทรนเอามาดิสทอร์ตให้มันบิดเบี้ยวเพิ่มปริมาณขึ้นจาก 60,000 ตัวอย่าง 600,000 แค่นี้เองทีนี้การดิสทอร์ตมันก็ขึ้นกับว่าคุณจะดิสทอร์ตแบบแรนดอมใดๆเลยหรือว่าคุณจะดิสทอร์ตให้มันยังคงความเป็นตัวเขียนอยู่เช่นเรารู้ว่าเวลาเราเขียนหนังสือเนี่ยปากกาเส้นหนาเส้นบางก็ยังเป็นตัวหนังสือตัวเดิมอยู่นะถูกไหมเพราะฉะนั้นผมสามารถทำติ๊กเก็ตติ้งหรือติ๊กเก็ตติ้งรูปได้มันก็ยังได้คลาสเดิมอยู่หรือผมจะเอารูปมาจับโรเตทอะไรหน่อยเนี่ยมันก็ยังได้ผลมันก็ยังเป็นคลาสเดิมอยู่การดิสทอร์ตพวกนี้มันทำให้ได้เออร์เลอร์ลดลงไปเยอะหรือยังงานอิมเมจโปรเซสซิ่งปกติอย่างตัวอย่างที่ฐานข้อมูล image net มันมีรูปอยู่1ล้านกว่ารูปเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเยอะแล้วแต่งานนั้น image คนบอกว่ายังไม่พอเราต้องการมากกว่านั้นวิธีทำให้มากกว่านั้นก็คือสมมติคุณมีรูปบ้านอยู่ขนาด300x300พิกเซลสมมติผมครอปรูปบ้านนี้มาเป็น 250x250 พิกเซลตัดออกไป250พิกเซลถ้าเกิดว่า area ที่ผมครอปออกมามันยังเป็นบ้านอยู่เนี่ยจริงๆผมก็ได้ตัวอย่างใหม่สำหรับเทรนบ้านแล้วผมเอาตัวอย่างเดิมจับโรเททไปหน่อยสัก5องศามันก็ยังเป็นบ้านอยู่แล้วตัวอย่างเดิมแปลงสีก็ได้แปลงความเข้มของสีให้มันเข้มขึ้นหรืออ่อนลงก็ยังเป็นบ้านอยู่เพราะว่าคอนเซ็ปต์หลายๆอย่างของออบเจกต์เนี่ยมันไม่ได้วิจิตรขนาดนั้นมันไม่ได้ว่าชั้นแปลงหน่อยนึงแล้วมันความเป็นออบเจกต์มันจะเสียไปดังนั้นโปรเซสมาตรฐาน1งานในการทำงาน image processing ก็คือจับรูปมาดิสทอร์ตเดี๋ยวนี้มันมีทูลมาตรฐานอย่างส่วนตัวผมใช้ทูชื่อ Keras มันก็มีโมเดลมันก็มีฟังก์ชันที่ชื่อ Image Data Generator เราสามารถเลือกได้เลยว่าฉันจะครอปหรือเปล่าฉันจะฟลิปซ้ายขวาหรือเปล่าเช่นผมบ้านผมฟลิปซ้ายขวาก็ยังเป็นบ้านอยู่แต่ผมไม่ฟลิปบนล่างเพราะบ้านกับหัวไม่ใช่บ้านแล้วก็ต้องเลือกรู้ว่าผมจะทานฟอร์มแบบไหนดีแค่นี้ Error Rate ผมจำได้ว่าลดลงไป 5-6% มันต้องทำเลยโมเดลเดิมเพราะฉะนั้น Data สำคัญมากมียังขนาดไหนมีงานแค่ไม่กี่งานหรอกที่คุณจะต้องมานั่งนิยามสตรัคเจอร์ใหม่อันนี้ของน่าสนใจแล้วกันก็คือเวลาเราอ่านเปเปอร์เรามักจะอยากลองของอย่างเช่นที่ผมให้เด็กลองทำให้ลองชั้นแรกเป็นคอมพิวชันซิชั้น2เป็น LSTM ซิและชั้น3ลองกลับด้วยคอมพิวชันอีกรอบผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองจับเลเยอร์หลายแบบมาผสมกันดูซิผลเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราไปดูงานที่มันเป็นระดับรูปจริงอย่างAlphaGo เลเยอร์ทุกชั้นเป็นคอมพิวชันหมดเลยไม่มีดรอปเอาท์ไม่มีแบชนอร์มาลิเซชันไม่มีอะไรเลยมีคอมพิวชันเพียวได้ผลดีหรืองานที่บอกว่าแชทบอทของ Facebook ที่เขาทำเรื่องเนโกเชชันมีแค่ GRU ยูนิตจบไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกพิสดารมีสมาร์ทการ์ดมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้เรามีช้อยส์เยอะ building block ของตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยคุณมีช้อยส์เยอะมากเลยเราอาจจะมีแนวโน้มที่อยากจะ mix and match ว่าฉันต้องเลือกระบบที่มันแฟนซีที่สุดแล้วมันจะได้ผลดีสุดบางทีก็ไม่นะงานหลายๆงานเลือกระบบมาตรฐานอย่าง Visual Network ที่บอกงานแรกที่คนมาทำเป็น kernel ขนาด 3x3 ต่อกันไป150ชั้นมีสกิปแค่2ครั้งสกิป1ทีแค่นี้แหละได้ผลดีแล้วไม่ได้แฟนซีอะไรเลยนะคุณเขียนโค้ดตามนี่ง่ายมากอ่านเปเปอร์ได้เขียนตามได้มันคลีนจะให้ผลดีเพราะฉะนั้นหลังๆบางทีผมรู้สึกว่าความสำคัญของการไปพยายามหาสตรัคเจอร์ใหม่ๆคอนเนคชันแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณมีเดต้าดีๆคุณมีโปรเซสในการเทรนที่มันโอเคบางทีคุณได้ผลดีกว่าแต่สำคัญเริ่มต้นจากเดต้าอาจารย์โอเคแล้วก็สุดท้ายอันนี้ผมใช้นี้ได้เกิดมาได้ตอนเรียนพอเอกนี่ก็แบบจะ20ปีแล้วผมยังรู้สึกว่ามันใช้งานมันยากจริงคือบางครั้งคุณแค่ปรับ learning rate จาก 0.001 เป็น 0.005 ผลมันดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะคือเพราะฉะนั้นบางทีพูดยากมากว่าเมื่อไหร่ที่มันจะให้ผลดีหรือไม่ดีนี่ตอบไม่ค่อยได้ก็ถ้าเกิดให้แนะนำก็คือเล่นกับมันเยอะๆเวลาคุณเล่นกับปัญหาหนึ่งเยอะๆโดยใช้เน็ตเวิร์กแบบหนึ่งเนี่ยคุณจะเริ่มมีไอเดียแล้วว่าการปรับอะไรให้ผลดีมากกว่ากันอย่างเช่นนักเรียนฝึกงานผมอย
ู่มา2เดือนอยู่ๆมันก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมพบว่าผมเทรนให้มันฟีดบาวดิ้งบ็อกซ์ด้วยการทำมินิมัมสแควร์เออร์ตอนแรกแล้วตกท้ายด้วยมีแอบสูตรเออร์ให้ผมดีกว่าเซอร์ไพรส์มันมาได้ยังไงวะไอ้ระบบการเทรนแบบนี้ไม่อยู่ในหนังสือเล่มไหนสักเล่มเลยนะแต่มันโอเคแล้วมันให้ผลดีเพราะในผมโอเคบอกให้จดไปเลยว่าแบบไหนได้ผลดีเพราะบางทีมันเป็นของที่ขึ้นกับ trial error ของคุณเนี่ยว่าคุณต้องทำยังไงให้ได้ผลดีบางอย่างไม่อยู่ในหนังสือนะอย่างเช่นเวลาสมมติคุณทำแกนเทรนในแกน generative neural network ถ้าคุณใช้ square error ของที่เกิดขึ้นคือภาพคุณจำเริงอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานด้าน image processing แต่ไม่อยู่ใน paperพวก neural network นะเรารู้อยู่แล้วเวลาเราเทรนให้มัน reconstruct ของที่มันเป็น square error เวลาคุณได้ age มันจะเบลอถ้าเกิดคุณไม่อยากให้เบลอทำยังไงคุณต้องทำเป็นพีระมิดคำนวณหลายๆ resolution อะไรเงี้ยเราพอรู้อยู่ด้าน image processing แต่ว่ามันไม่อยู่ในงานด้าน neural network เพราะฉะนั้นบางทีคุณก็ต้องไป search ข้าม field หน่อยว่าเวลาคุณจะเอางานไปใช้ใน field นั้นมันมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างที่แบบบางทีใครๆก็รู้กันเขาเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นแต่คุณอาจจะคิดว่านักเรียนบางคนอาจจะชอบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาบอกไม่หมดจริงๆเขาบอกไม่หมดเพราะเขาอสูรในความรู้พื้นฐานก็ต้องไปทำเรเจอร์รีวิวหน่อยก็ไม่รู้วันพรุ่งนี้หรือวันไหนที่อาจารย์ปีพูดเรื่องมีเสียงเรื่องที่เป็นคำประมาณนี้ครับก็จบมีคำถามไหมครับครับคุณดาวไมโครโฟนไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันไม่งั้นจะโกนถามนะครับได้ครับเจ๋ปัญหาคืออย่างนี้ครับพี่ผมมีโมเดลอยู่ชุดหนึ่งใช้ deep learning เสร็จแล้วก็ลองเทรนด้วยเดี๋ยวจะพูดออกมาอีกรอบนะครับขอบคุณนะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับคือมีโมเดลตัดคำเสร็จปุ๊บเราก็เทรนด้วย learning rate ค่า1เช่น10ยกกำลัง3เราคาดหวังว่า accuracy น่าจะสูงปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว loss ที่ได้จากการเทรนนะครับ swing ขึ้นลงแบบนี้เลยพอ loss มัน swing ปุ๊บเนี่ยเราก็ลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราจะลด learning rate ลงไปเรื่อยๆเช่นจาก10กำลัง3เป็น5คูณ10กำลัง4แล้วก็ลดลงไปถึง10กำลัง4ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันสวิงน้อยลงทีนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วต้องทำยังไงครับถึงจะเลือกเลิร์นนิ่งเกรดที่ดีเพื่อให้เหมาะกับงานนั้นๆได้ครับนอกจากการ trial and error โอเคปัญหาโลกแตกแต่ว่าอันนึงที่เมื่อกี้นึกได้คือเรื่องของการสวิงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวงานหรือเปล่าคือสมมติว่าคุณต้องการทำ square error ก็คือคุณ predict ของมาแล้วคุณคำนวณข้อผิดพลาดหรือการสอบมันเป็นฟังก์ชันที่มันค่อนข้างสมูทในงานตัดคำมันคือคุณตัดถูกหรือไม่ถูกมันคือ0หรือ1เพราะฉะนั้น error มันไม่ได้สมูทขนาด square error นะ error มันเลยสับผมคิดว่ามันเป็นเหตุมันทำให้แกว่งได้ก็คือสมมติว่าผมตัดผิดไป2ตัวใน100ตัวมันก็เริ่มกระดอกไป 0.2% อย่างเงี้ยคิดว่าอันนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้มันแกว่งทีนี้ learning rate ยังไงนี่ปวดหัวมากเลยนึกไม่ออกเลยโดยถ้าเกิดไปเปิดหนังสือ neural network ดูมันจะมียุคนึงที่คนโฟกัสกันมากเลยเรื่องการทำ adaptive learning rate เขาชอบมากเลยว่าโดยส่วนตัวแล้วที่ผมลองวิธีอะไรที่เรียนนี่เองใดๆก็ตามปรับยากมากตอนหลังในงาน image processing วิธีมาตรฐานตอนนี้กลายเป็นว่าเราตั้ง learning rate ค่า1แล้วเราก็รอดู error บน validation set เมื่อไหร่ที่ error บน validation set มันเริ่มนิ่งจับ learning rate นั้นหาร10ไปเลยส่วนมากกลางและหน้าตาเนี้ยมันนิ่งเสร็จปุ๊บหาร10ก็ดรอปนี่ดรอปนี่จนเมื่อไหร่มันเริ่มไม่ค่อยดรอปแล้วก็อันนี้มันเป็นของที่มัน specific กับงานด้าน image และงานอื่นไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็นมันเหมือนกับ Adam หรือว่า Instagram หรือเปล่าครับมันโง่กว่านั้นนะครับโง่กว่า Adam อีกเหรอใช่คือสำหรับคนไม่รู้แล้วกันเวลาเราคำนวณใน tool หลายๆ tool มันจะมีส่วนที่เหมือนกันก็คือการคำนวณ backplot เพื่อคำนวณ gradient
เวลาคุณมีข้อมูล gradient แล้วคุณจะใช้ปรับโมเดลยังไงเนี่ยอันนี้ขึ้นกับของที่เรา optimizer นะ optimizer มาตรฐานที่ SGD stochastic gradient descent มันคือเอาทิศทางที่ได้จาก gradient ด้วยความตรงถ้า advance กว่านั้นอย่างเช่นอดัมที่อาร์มบอกเนี่ยอดัมมันจะพยายามถ้าผมจำไม่ผิดพยายาม normalize ค่า gradient ก่อนให้โดยดูจากค่ามีนแล้วก็ค่า variance ของ gradient ในอดีต ที่มันเคยเห็นมาก่อนเพื่อพยายาม normalize มันอะไรสักอย่างแล้วมันก็ได้ผลดีโดยส่วนตัวผมใช้อดัมตลอดแต่ว่าที่บอกปรับ learning rate มากกว่านั้นก็คือจะเป็น SGD หรือเป็นอดัมก็แล้วแต่มีค่า learning rate อยู่หาร10มันเลยตรงๆซึ่งที่เคยลองดูมันเห็นชัดเหมือนกันนะว่าพอบน validation set error มันดรอปแล้วมันนิ่งพอหาร10ปุ๊บมันก็ดรอปนี่แต่ไม่รู้ว่ามันจะเหมาะกับทุกงานหรือเปล่าแต่ทีนี้การที่ learning rate ดรอปลงมันก็ยังอาจสวิงได้อยู่แต่มันแค่อาจจะสวิงได้ไม่ถึงความลงมั้งเมื่อกี้จริงๆมีอีกคำถามนึงนะที่ผมไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันก็คือวันก่อนนี้เองเคยมีนักเรียนมาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมว่าบน GPU card ทุกเครื่องมันไม่ได้ใช้ตัว64ได้เหมือนกันหมดอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ก็ลองถามตอนบ่ายแล้วกันนะคือประเด็นคือว่าโฟลว์64คือคุณใช้64บิตในการเป็นโคดโฟลว์ปกติเราใช้โฟลว์32หรือ32บิตในการเป็นโคดโฟลว์มันต่างกันตรงที่ว่าเวลาสมมติคุณมี learning rate ที่คุณลดค่าลงไปเรื่อยๆเนี่ยจาก 0.1 เป็น0.2ลดลงไปเลยสักพักหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะโอเวอร์โฟลว์หรือเปล่าโอเวอร์โฟลว์คือมันหลุด precision ของตัวโฟลว์32หรือเปล่าไม่แน่ใจคือถ้าเกิดว่าสามารถใช้โฟลว์4บิตได้ก็ดีแต่ว่าอย่างเครื่องที่แล็บเครื่องใหญ่ที่เป็น Tesla การเป็น Tesla นี่มันทำได้ใช้โฟลว์4เครื่องที่น้องฝึกงานใช้ปัญญาอ่อนเป็น Desktop ใช้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันสำคัญขนาดไหนกับเรื่องปรับเลยดูไว้ก็ดีเพื่อไปถามคนที่เพื่อประกอบการตัดสินใจถ้าคุณจะซื้อเครื่อง GPU แล้วกันมีคำถามอื่นอีกไหมครับมีคำถามให้พี่อาร์มแล้วกันเมื่อกี้มีคนมาถามว่ารู้เรื่อง deep cut ทำไมที่ทำตัดคำโดยใช้ deep learning ผมตอบว่าให้ดร.อาร์มตอบแล้วกันอ่านดร.อาร์มมาข้างหน้าเลยตอบเรื่องดีฟคัตใช่ไหมครับมีน่าจะเคยได้ยินนะครับข่าวที่ทางบริษัทหนึ่งเขาปล่อยตัวตัดคำที่ชื่อว่าดีฟคัตแต่เราจะไม่บอกว่าบริษัทอะไรนะครับปล่อยออกมาแล้วก็เคลมว่าได้ accuracy F1 98.8% ทีนี้เราก็ลองเช็คดูว่า 98.8% นั้นเป็นตัวเลขจริงหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นตัวเลขจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ word level accuracy มันคือ character level accuracy 98.8 เป็นตัวเลขที่ถือว่าไม่ได้สูงเลยสำหรับ character level เพราะว่าถ้าเราวัดด้วย word level จะได้ประมาณ91กว่าซึ่งก็คือระดับเดียวกับ literature ที่มีอยู่ตอนนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้เขาออกเวอร์ชันใหม่ออกมาได้ 95.6 โอเคก็อยู่ในระดับบน rank บนของ literature แต่ว่าตอนนี้นะครับaccuracy ของบนสุดเท่าที่เราเคยวัดนะครับถ้าใช้ CIF จะอยู่ที่ประมาณ97ตัดคำภาษาไทยนะครับอยู่ที่ 97% word level accuracy ก็เนี่ยแหละครับอันนี้คือเรื่องราวที่ถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะเป็นการถอดเขาแตะตบหน้าการสีแดงไฟแดงฉะนั้นเราจะไม่พูดมากกว่านี้นะครับโอเคครับจริงๆผมไม่รู้ลึกๆหรอกผมรู้แค่ว่าปัญหาตัดคำตอนนี้ข้อดีของการที่ Nextech จัดมีงานแข่งเบสทุกปีที่มันจะฝังอยู่ในงานแข่งในเอเชียข้อดีนึงของงานแข่งเบสมันทำให้เรารู้ว่าปัญหาตัดคำตอนนี้อยู่ที่ name entity ใช่ถ้าคุณเจอคำทุกคำที่เป็นคำที่คุณรู้จักหมดเลยนี่ปัญหาเรื่องตัดคำปัญหาเรื่องตัดคำเกิดส่วนมากเวลาที่คำที่คุณเจอมันไม่ใช่ชื่อมันเป็นชื่อเฉพาะมันไม่ใช่ชื่อแบบที่ common name ในพวกนี้คุณจะตัดคำผิดนี่เรื่องaccuracy ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเทคนิคลึกๆผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าทำไงถ้าเดาเองก็ต่อเนื่องด้วยปกติไปทีนี้ตัวถัดไปว่าถัดไปจะเป็นบัคบาร์รี่หรือเปล่าแค่นั้นเองขยายความได้ครับเป็น bidirectional LSTM
ต่อกัน3ชั้นแล้วก็เอาคลาสซิฟายเออร์อีกเลเยอร์หนึ่งนั่นแหละครับโอเคไอเดียซิมเปิลครับไอเดียซิมเปิลเพราะฉะนั้นใครอยากจะบีทเรคคอร์ดเชิญได้นึกอะไรไม่ออกทำบูสติ้งไปก่อนโอเคครับมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีคำถามเลยอ้าวมีคำถามมีคำถามภาพใต้ถ่ายเอาแรกอาจารย์ซีพูดไว้ว่าแบบตอนปีสมัยถกเหมือนเกิดอะไรขึ้นสักอย่างโอเคคืออันนี้ขยายเพิ่มก็ได้คือเน็ตเวิร์กที่ชื่อ CNN เนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีเปเปอร์ที่คนมักจะเรฟเรนซ์คือปี89ไม่แน่ใจว่า89หรือ98แต่ว่าคนทำอ่ะคนทำคุณยันหรือครับที่ตอนนี้อยู่เขาบอกเขาทำมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วแต่มันจริงๆไม่ได้เลยแต่โครงสร้างที่ชื่อ CNN จริงๆเป็นโครงสร้างที่เป็นดีเน็ตเวิร์กรุ่นแรกๆเลยทุกคนรู้หมดว่าดีแต่ว่าไม่มีใครใช้เขียนโคดง่ายมันเขียนโคดยากเวลาคุณทำแบงค์คอมทำแบงค์ยากเพราะฉะนั้นนอกจากตัว CNN แล้วเนี่ยยุคก่อนหน้านี้ก่อนหน้าปี2006เราเทรนเน็ตเวิร์กเรื่องไม่เป็นเห็นไม่เป็นแปลว่าเวลาสมมติคุณทำ MLP มัลติเลเยอร์ไปสักตอนมีสัก 3-4 ชั้นเนี่ยผลที่ได้มันมักจะแพ้มัลติเลเยอร์ไปสักตอนที่มีเลเยอร์ชั้นเดียวแพ้แบบมันรีซอร์สกินรีซอร์สเยอะขึ้นกินเมมโมรี่เยอะขึ้นแต่ผลไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนก็เลยไม่ใช้กันตอนมีช่วงนึงด้วยซ้ำแบบสมมติมีนักเรียนมาบอกผมว่าเขาทำนิวเน็ตเวิร์กมี5ชั้นนี่คำถามแรกเลยทำทำไม5ชั้นทำไมไม่ทำแค่3ชั้นปกติได้ผลดีกว่าอันนี้ตอนช่วงปี2000ก็คือที่มีเปเปอร์หลักของคุณฮินตันที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเทรนเน็ตเวิร์กที่มี5ชั้นรวดเดียวไม่ได้แล้วก็เทรนทีละชั้นสิเอาวางต่อกันแล้วก็เทรนใหม่ทีเพื่อให้มันแก้ปัญหาเรื่องเวทเรื่องเวทที่ไม่ initialize แบบนั้นแล้วมันก็ถูกปรับไปเรื่อยๆค่าแก่นี้และคือไอ้เปเปอร์นั้นน่ะมันเหมือนเป็นการรวมจุดอันบล็อกอะไรสักอย่างเปเปอร์มันออกมาตอนกลางปีที่ใช้ RBM เป็นหลักปลายปีก็มีแล้วคนที่บอกว่างั้นเราเอาไอเดียเดียวกันมาใช้ก็ได้แต่ใช้ออโต้เอนโคเดอร์แทน RBM แล้วมันก็ดีกว่าการเทรนเน็ตเวิร์กทีเดียวในหลายชั้นเทรนออโต้เอนโคเดอร์ทีละชั้นมาต่อกันทีนี้ที่เราทำเองที่แหละก็คือเราก็ลองทำตามเขาเราไม่ค่อยเชื่อเราต้องทำตามก็เอาออโต้เอนโคเดอร์เทรน1ชั้นแล้วก็เทรนชั้นที่2ให้ชั้นที่3มาวางต่อกันมันก็ได้ผลดีกว่าการเทรนเน็ตเวิร์กรวดเดียว4ชั้น5ชั้นจริงๆแต่ว่าผลมันยังแย่กว่าการทำ CNNเพราะฉะนั้นคือการมาของคำว่า deep มันมาจากตอนนั้นเลยตอนช่วงปี2000เพราะ paper reference มันชื่อ deep belief network อะไรสักอย่างเดี๋ยวมันเรียก deep belief network คนก็เลยติดคำว่า deep มาข้อดีของมันก็คือมันทำให้คนมี awareness เพิ่มขึ้นแล้วกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราสามารถเทรนได้หมดหลายชั้นได้แล้วก็เขาก็ไปชนะงานแข่งหลายๆงานเหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้คนเริ่มหันมาสนใจแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเรารู้ว่าไอ้ CNN ที่มันเป็น Deep Network เนี่ยเราสามารถเขียนโค้ดใหม่เป็น GPU ได้ปุ๊บมันก็คนก็กลับมากลายเป็น CNN ได้อันที่สองคร่าวๆไปด้วยหรืออย่างงานหนึ่งที่ได้ยินว่าเป็นจุดเริ่มต้นของงาน Deep เหมือนกันก็คืองาน Speech Recognition ก็คือที่ฟังเขาเล่ามาคุณฮินตันที่เขาเสนอไอ้ตัว Deep Belief Network เนี่ยเขาไปพักร้อนนะแล้วก็ลูกศิษย์เขาก็ลองเอาตัวเน็ตเวิร์กเขาเนี่ยลองดูซิว่าฉันจะไปแอพพลายงานไหนได้บ้างแล้วก็ไปแอพพลายงานสปีชแล้วก็คือเขาก็ลองใส่ไปหลายชั้นจำได้7-8ชั้นมั้งได้ผล B กว่า State of the Art แล้วมันทำให้ตอนนั้นเขาบอกว่าทีม Microsoft มันก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมือสมัครเล่นด้านสปีชทำดีเน็ตเวิร์กยังได้ผล B อย่างนี้ฉันเป็นมืออาชีพด้านสปีชก็น่าได้ผล B กว่าสิก็เลยกลับมาใช้มากฉันใช้มากมันก็ได้ผล B ขึ้นจริงก็เลยกลายเป็นบูมในทางนึงพวกสปีชก็เลยหันมาใช้ดีเน็ตเวิร์กกันดีเน็ตเวิร์กที่ใช้เน้นในสปีชเท่าที่ผมเข้าใจจะไม่ใช่คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเป็นเขาเรียกเป็นดีเน็ตเวิร์กที่ผมคิดว่ามันเป็น RBM เทรนตอนต้นจาก HBM ก่อนเทรน HBM ก่อนที่นั้น RBM ที่เป็นสแตท RBM บนชั้นพวกนั้นแล้วหลังจากนั้นค่อยมาต่อกันทางไฟจูนไม่แน่ใจเรื่องคอมพิวเตอร์หลังๆก็จะใช้แล้วก็ได้ว่าคอนวิชั่นมันเป็นโปรเซสมาตรฐานในการทำซิกนัลโปรเซสซิ่งคอนวิชั่นในงานอิมเมจยังธรรมดาคอนวิชั่นในงานสปีดก็ยังธรรมดา
ปีที่แล้วที่เห็นเซอร์ไพรส์คือมีคอนวิชั่นในงานเท็กซ์ผมตีความไม่ออกเลยว่าคอนวิชั่นกับเท็กซ์มันคืออะไรแต่รู้สึกว่าหลังๆคือการทำคอนวิชั่นมันกลายเป็นโปรเซสมาตรฐานแบบหนึ่งในการทำเพราะคุณมีเวทแชร์ริ่งปุ๊บคุณสามารถเชนในผลที่มันลึกขึ้นได้แต่คุณได้ประโยชน์จากอินสตรัคชั่นพิเศษของ GPU อยู่ในแผนก็เลยทำเรื่องการตีความว่ามันคืออะไรอีกเรื่องนึงใครตีความว่าคอนวิชั่นเท็กซ์คืออะไรได้ก็ดีอยากรู้เหมือนกันก็ประมาณนี้เหตุการณ์ตอนปี2006ก็คือมีเปเปอร์หลักของหนึ่งเปเปอร์ที่ทำให้คำว่าดีดังก่อนหน้านี้คนไม่มีใครพูดถึงเรื่องดีเลยคำถามเป็นไงครับครับคือเท่าที่เห็นทุกส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยที่เรนนิ่งจะจัดการงานแค่เรื่องเดียวเนี่ยอย่างเช่นว่าตัดก็ตัดคำภาพก็ภาพเนี่ยแต่ว่าจริงๆจะมันจะให้กลายเป็นเหมือนมนุษย์เราได้เนี่ยมันต้องมาจากหลายๆ deep learning นะและไอ้หลายๆ deep learning มันจะมี deep learning บน deep learning อีกทีหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วกันคืออันนี้แพลนส่วนตัวผมก็คือผมมองว่าไอ้ตัว generative adversarial network ที่ใส่ไว้ตอนท้ายเนี่ยณปัจจุบันเราจะมองอินพุตนี่มันเป็น noise แต่จริงๆผมคิดว่าสมมติว่าผมเทรน generative network เสร็จบนฐานข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยนะแปลว่าเรา encode ข้อมูลของรูปในฐานข้อมูลนั้นลงไปบน network และ input ถูกไหมถ้าเกิดที่ผมคิดเองก็คือว่าข้อมูลที่มันเป็นไม่ค่อย dependent บนรูปข้อมูลที่เป็นข้อมูล general มันน่าจะถูก encode ในตัว networkข้อมูลที่มันดีเทนเดนต์กับรูปมันน่าจะถูกเอนโคดในอินพุตอันนี้คือที่ตีความเองและผมคิดเองว่าจริงๆตัวอินพุตเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่มันแชร์ข้ามงานได้อย่างเช่นผมเทรนเน็ตเวิร์กเพื่อเรียนแบบการสร้างรูปแบบหนึ่งผมน่าจะสามารถเอาอินเฟอร์ตัวอินพุตเนี้ยไปใช้ในการคลาสสิฟายได้ไปใช้ในงานอื่นได้ซึ่งจริงๆตอนนี้มันยังเป็นโดเมนเดียวกันอยู่แต่บางทีคนเราก็อาจจะมองตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นวิทยุเขาเรียกอะไรวิชวลคอร์เทกซ์หรืออะไรสักอย่างในสมองที่มันเฉพาะงานแล้วก็ตัวอินพุตเนี่ยเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนข้อมูลข้ามงานอันนี้ที่ดาวินคนอื่นน่าจะทำวิธีอื่นก็ได้ไม่แน่ใจครับมีงานไม่มีคำถามวิธีไหมครับน่าจะพอดีเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวก็มาต่อยทีบ่ายโมงขอบคุณอาจารย์สัมปริตมากนะครับขอตบมือให้อาจารย์